ใจพร้อมกายพร้อมเราทำได้สวัสดีครับทุกคนครับอยู่พี่หมีฟูจินะครับอยู่เกม Amanda The Avengerer นะครับเนื้อหาของเกมนี้ก็คือมีอยู่ว่ามันจะมีเทปปริศนาอยู่เทปหนึ่งนะครับเป็นแอนิเมชันเรื่องหนึ่งซึ่งพอเด็กๆเนี่ยได้ดูแอนิเมชันเรื่องนี้แล้วเด็กๆก็ได้หายตัวไปครับซึ่งไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันในเกมกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเราจะ Let's go เลยครับ Start โตอุ้ยอะไรเนี่ยถึงไรรี่เธออาจจะไม่ได้เจอฉันแล้วถ้าได้อ่านจดหมายฉบับนี้หรือเราอาจจะได้เจอกันอีกในชาติหน้านะฉันหวังว่าฉันจะบอกเธอได้ทุกอย่างนะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาเหลือไหมที่จะทำสิ่งที่ฉันควรทำฉันจะจากไปหรือเปล่าจดหมายนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะมาบอกลาแล้วก็ยกมรดกโอ้มรดกเราได้มรดกเลยเหรอมรดกบ้านหลังนี้ให้กับเธอในเคนเดลเรื่องต่อไปที่ฉันจะบอกก็คือฉันจะบอกว่าเรื่องที่ผิดพลาดเนี่ยที่ฉันทำลงไปแล้วหวังว่าพระเจ้าจะยกโทษให้ฉันถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงเมื่อเธอมาถึงบ้านของฉันแล้วมันมีอะไรบางอย่างอยู่ที่ห้องใต้หลังคานั่นมันเป็นสิ่งที่ฉันอยากจะให้เธอดูแต่ว่าถ้าเธอดูไปแล้วครั้งหนึ่งมันจะไม่มีวันหวนคืนกลับมาได้ขอให้ปลอดภัยนะหลานรักจากป้าเคสอุ้ยเขาให้เราไปดูอะไรใต้หลังคาเดี๋ยวนะมันมีอะไรซ่อนไว้ใต้หลังคาไม่รู้ครับโอ้โหสวยละโอเคสวัสดีคนเลยนะครับมาไปดูข้างในดีกว่าว่าไม่ช่วยเมียจะเป็นอีเวนต์จริงหรอคืออะไรอ่ะช่วยแล้วเราเข้ามาในเกมแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวนะอุ้ยเสียงฝนดังมากทุกคนครับเสียงฝนดังมากแล้วนี่ต้องทำอะไรก่อนนี่มาทันไหมครับทันครับผมสวัสดีสวัสดีคนเลยนะครับมีกับดักหนูตรงนี้เดี๋ยวนะอันนี้อะไรอ่ะน่าจะเป็นกล่องเครื่องมือมีรหัสด้วยเลยเกมนี้ปริศนาเยอะมากๆครับพี่ได้เลยขอบคุณคุณโมโอเคนะครับสำหรับใบทองคำหนึ่งอันนะเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนอ่ะเนี่ยเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนครับมันมีนี่มีหุ่นให้กดด้วยเหรอ1 2 3 4กดทำไมกดทำไมอันนี้เสียงฝนดังมากจริงใช่ไหมฝนตกหนักมากเลยอยู่ฝนก็ตกครับโอ้โหไปดูในเทปอะไรเหรอเทปตรงนี้นั่นโอ้เทปนี้นี่เองโอเคอะไรเขียนว่า in the kitchen ในห้องครัวไหนลองดูซิมีอะไรบ้างครับอุ้ยเป็นแอนิเมชั่นไงสวัสดีฉันอแมนด้าและฉันบูลี่วันนี้เราจะทำแอปเปิ้ลพายกันแต่พายที่ฉันชอบก็คือพายพีชแล้วพายที่คุณชอบคืออะไรพายที่เราชอบกันแหละขอบคุณคุณวายด้วยนะครับสำหรับใบพายที่ผมชอบพายไก่ด้วยนะพายไก่เอาไม่พอชิพายแล้วพายแล้วเนี่ยพายวูลลี่พายวูลลี่อุ้ยวูลลี่ทำหน้าตกใจนั่นฟังดูหน้าอร่อยงั้นเรามาทำแอปเปิ้ลพายกันดีกว่าก่อนอื่นเราต้องตัดแอปเปิ้ลก่อนแล้วเราต้องใช้อะไรตัดแอปเปิ้ลล่ะใช้อะไรตัดแอปเปิลก็ใช้วูลลี่วูลลี่ไม่ได้เราใช้ไม่ได้เอาใช้ไม่ได้เหรอใช้วูลลี่ตัดไม่ได้เหรอแอนิเมชันสดใสบรรยากาศไม่สดใสเอาซะเลยนั่นน่ะสิโอ้อยากฝนตกบ้างโอ้โหที่นี่อยู่ๆก็ตกเฉยเลยครับตกแล้วตกหนักด้วยนะใช้อะไรตัดก็ต้องเป็นมีดนั่นแหละใช้มีดแต่ว่าเราจะปั่นประสาทใช้ซ่อมอุ้ย We can't use that. เราใช้ไม่ได้ถ้าเกิดผมตอบแบบปั่นประสาทไปเรื่อยมันจะเกิดอะไรขึ้นเอาน้องไปตัดอ่ะตอบอแมนด้าอแมนด้าไม่พอ We can't use that. ไม่ได้หรอเอ้ยทุกคน มันบังคับผมพิมพ์แล้วนะเนี่ยมันบังคับผมพิมพ์วันนี้ผมไม่ได้พิมพ์นะคำว่า knife เนี่ยที่แปลว่ามีดอ่ะทำได้ดีมากเราต้องใช้มีดคมๆฉันไม่คิดว่ามันจะปลอดภัยนะที่เราจะทำด้วยตัวเองอ่ะแต่เราจะต้องมีความกล้าหาญในตัวเองนะดูนี่ฉันคือโจรสลัดมึงเอามีดมาแกว่งเล่นน้องยานั่นดูไม่ปลอดภัยเอาซะเลยวูลลี่เรามาตัดแอปเปิ้ลเฮ้ยยากชะมัดเลย
เราใกล้จะพร้อมทุกอย่างแล้วตอนนี้แต่ว่าเราต้องการน้ำตาลหน่อยนะแล้วเธอคิดว่าเราเก็บน้ำตาลไว้ที่ไหนในชั้นหรือว่าในตู้เย็นหรือว่าในตู้อบน้ำตาลน่าจะอยู่ไหนนะน้ำตาลน่าจะอยู่ในผมจะปวดประสาทแหละผมรู้ว่าน้ำตาลมันน่าจะอยู่ในนี้แหละน้ำตาลอยู่ในตู้เย็นไม่เอาใหม่ไม่เหรอแต่ฉันว่ามันอยู่ในตู้เย็นนะอแมนด้านี่เธอไม่อยากจะช่วยฉันเหรอฉันแค่อยากจะปวดประสาทเธออยู่ที่บุลลี่ได้ไหมอยู่ที่ซิงค์ล้างจานอะแม่งเอาซิงค์กับตู้เย็นออกมันไม่ให้เลือกพอปั่นประสาทมันเอาซิงค์กับตู้เย็นออกไปเลยทุกคนอะเลือกอะไรไม่ได้แล้วล่ะผมว่านะผมว่าน่าจะเลือกตามแล้วกันอันนี้อยู่ในบนชั้นเยี่ยมเรามาทำพายกันดีกว่าอืมได้กลิ่นนี่ไหมได้กลิ่นแอปเปิลแล้วก็ซินนามอนด้วยโอเคได้เวลาอบพายกันแล้วก่อนอื่นเราต้องเตรียมเตาอบไปที่420ฉันไม่คิดว่าเราควรใช้เตาอบด้วยตัวเองนะเราน่าจะบอกให้พ่อแม่ช่วยแต่ฉันไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะอยู่นะงั้นเราทำด้วยตัวเองดีกว่าวูลลี่ก่อนอื่นเราต้องเตรียมเตาไปที่425องศาจากนั้นก็เอาแอปเปิลใส่ลงไปในชามแล้วก็เอาเข้าไปอบจากนั้นตั้งเวลา40นาทีเย้พายเสร็จแล้วฉันรอที่จะกินไม่ไหวแล้วเนี่ยบุลลี่มาทำพายกันเถอะหมายความว่ายังไงโมโหก็ยกตู้หนีไปเลยแล้วน้องมันยกตู้หนีผมไปเลยอ่ะ1,000องศาเลยเหรอโอ้ตอนแรกมันไม่มีตู้ตรงนี้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะก็คือเขาให้ทำตามวิดีโอใช่ปะแล้วถ้าเกิดนี่ไงมันมีแอปเปิลจริงด้วยครับแล้วถ้าเกิดเราไม่ใส่แอปเปิลนะเราใส่พายกล้วยได้ไหมเราอยากกินพายกล้วยเราตั้งอุณหภูมิไปที่425องศาจากนั้นเราก็ตั้งเวลาเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะ40นาทีแล้วก็เอาเป็นพายกล้วยไปก่อนแล้วกันระเบิดกล้วยโตไม่ได้เลยแป๊บนึงนะทุกคนครับเพิ่มเสียงให้ก่อนเผื่อทุกคนไม่ได้ยินเสียงฝนดังมากอันนี้พายกล้วยไม่ได้ป่วนมันก็ไม่ได้เหรอแล้วถ้าเกิดเป็นสตรอเบอรี่อ่ะเฮ้ยแต่ผมชอบกินสตรอเบอรี่นะอแมนด้าเพราะฉะนั้นเราจะเอาพายสตรอเบอรี่ฮึบอ่ะก็จะมันไม่ให้ว่ะมันต้องใส่แต่แอปเปิลจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้อะไรมีผลไม้ตรงนี้ด้วยอ่ะอันนี้ลูกอะไรอ่ะลิ้นจี่จะเอาไม่ใช่อ๋อลูกพีชอ้าวแล้วลูกพีททำไมมันไปอยู่ตรงนู้นน่ะหาพีทได้เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยเหรอแสดงว่าผมไปหยิบของถูกใช่ปะใส่พีทเราจะได้เทปลับคืออะไรอ่ะโอ้ยมีเทปสีส้มออกมาจริงด้วยว่าในเทปเขาบอกไอ้เทปหนึ่งที่เราดูเขาบอกว่าวูลลี่ชอบพีทพายพีทเอาแล้วทำไมพีทมันอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ผมเห็นพอดีเลยตอนที่เงยหน้าขึ้นมาแล้วมันไปเห็นพอดีแล้วก็เอาเทปไม่มีชื่อบอกด้วยหรอเทปเนี้ยคืออะไรไหนดูดิวันนี้มาทำอาหารเจ้าของวันเกิดอยู่ไหนนะใครมาหน้าเราเล่นแม่มีของขวัญจำเซอร์ไพรส์ให้ลูกด้วยนะโอ้ยไม่สนใจด้วยดูแต่แมนด้าใครพร้อมจะกินไอศกรีมและเค้กบ้างเธอไม่สนใจเลยเธออยู่กับเพื่อนของเขาเนี่ยที่ซื้อมาจาก24อะไรร้านสื่อซื้อเราต้องคุยเรื่องกฎการดูทีวีใหม่แล้วเดี๋ยวนะให้ฉันลองหน่อยแล้วกันเรามีเซอร์ไพรส์ให้กับลูกด้วยมาเร็วโรเลนลูกนะมีไอติมช็อกโกแลตมิ้นท์ที่ลูกชอบด้วยมาเถอะลูกเดี๋ยวค่อยดูแมนด้าก็ได้ลอเรนทุกอย่างโอเคไหมไปไหนแล้ววะLauren Lauren Lauren I love mint chocolate chip เอ้าแล้วในทีวีมันรู้ได้ไงเด็กหายไปเอ้าเฮ้ยแล้ว Lauren หายไปไหนอะ
เมื่อกี้เดี๋ยวนะผมพลาดอะไรไปปะWhere's the birthday girl? เจ้าของมันเกิดอยู่ไหนเนี่ย Well, come on, Lauren. ไม่มีอะไรปะเนี่ยพอหลังจากที่น้องลอเรนเขาดูเทปแล้วน้องหายตัวไปเลยครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคงั้นเดี๋ยวผมน่าจะไม่มีอะไรแล้วปะตรงนี้มีสัญลักษณ์อะไรไม่รู้ครับอันนี้ถึงป้าเคสขอบคุณมากๆสำหรับสเก็ตแล้วก็เราได้ไปที่อะไรนะแม่น้ำเอ้ยทะเลสาบนะครับโอ้เราไปเที่ยวเรามีช่วงเวลาซัมเมอร์ที่แสนสนุกด้วยกันรักไรดี้อันนี้น่าจะไม่มีอะไรน่าจะเป็นเขียน When did it change certificate อะไรอ่ะเคทเทอรีนปาร์ค certificate อะไรสำหรับเป็นบรรณารักษ์ในห้องสมุด Children Library Service น่าจะเป็นบรรณารักษ์ครับแต่มันก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันเลยปะแล้วงั้นเราเอาแล้วดูจานจานก็เป็นรูบ้าจริงวางให้มันดีๆหน่อยได้ไหมเนี่ยโอเครอบนี้เราเอาแอปเปิ้ลใส่แล้วกันทุกคนครับเลิกดูเทปเลิกกดตรงไมโครเวฟมาตะกี้ไม่ได้เดี๋ยวนะเอาเอ้ยทุกคนผมเดินติดเอาเดินติดอะไรนี่เอาไม่ได้เดินติดคีย์บอร์ดแบตหมดสักครู่นะฉันขอโทษได้ไหมล่ะฉันก็ไม่คิดว่ามันจะหมดฉันก็ไม่คิดว่ามันจะหมดกลางคันแบบนี้บ้าจริงบ้าเอ้ยคีย์บอร์ดแบตหมดเราก็นึกว่าเกมมันค้างตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยหลอนจริงเลยบ้าเอ้ยต้องเสียบแบตถ้าแบตคีย์บอร์ดหมดบ้าเลยนี่นะใครใช้คีย์บอร์ดไวเลสนะจะเจอปัญหาแบบผมเลยคือต้องนี่ไงเดินได้แล้วเกือบออกเกมแล้วนะเมื่อกี้โอเครอบนี้เราเอาแอปเปิ้ลอบตามที่ในเทปเขาบอกแล้วกันอุณหภูมิ425องศาเรียบร้อยแล้วก็ตั้งเวลาไว้40นาทีโอเคอบเลยอุ้ยมีเทปออกมาอีกแล้วทุกคนครับมีเทปออกมาอีกแล้วอันนี้เทปอะไรอ่ะIn Your Neighborhood เพื่อนบ้านเหรอคืออะไรเดี๋ยวนะผมขอเดินสำรวจก่อนผมไม่รู้ว่าผมไม่เข้าใจว่าเกมนี้มันต้องการจะสื่ออะไรเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องทำมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้ตุ๊กตาตัวนี้หุ่นมันกดไม่ได้ใช่ปะอ๋อเคอร์ชั่นคำเตือนห้ามเอาให้หุ่นยนต์เปียกน้ำแล้วถ้าเกิดผมเอาน้ำมาทำให้มันเปียกมันจะติดปะแต่ตอนนี้มันไม่มีฐานครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้เป็นนาฬิกาปลุกอันนี้อะไรอ่ะกล่องดนตรีโอ้โหมาอีกแล้วกล่องดนตรีมาอีกแล้วทุกคนครับที่หลอดไม่ใช่อะไรคีย์บอร์ดแบตบอร์ดขอบคุณคุณนนท์ด้วยนะครับตู้เซฟก็มีเดี๋ยวนะแล้วไอ้กระถางต้นไม้นี่มันคืออะไรอ่ะอุ้ยแล้วมันมีสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันเลยครับทุกคนครับสัญลักษณ์แต่ละกระถางมันไม่เหมือนกันดูดิอันนี้เป็นเพศผู้หญิงผู้ชายอันนี้เป็นรูปพระจันทร์อันนี้เป็นรูปตัวไม่รู้เป็นเลขตัว H โรมันอันนี้ก็มีเดี๋ยวนะแล้วถ้าเกิดผมเอากระถางต้นไม้ไปใส่น้ำตรงนี้อ่ะเพราะว่าเมื่อกี้กระถางต้นไม้มันมีตรงนี้ครับใส่โอ้เดี๋ยวนะเฮ้ยมันมีเฮ้ยโตไวขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหทำไมมันโตไวจังเลยหยดน้ำไป 3-4 หยดก็โตแล้วเหรอขอบคุณคุณนนท์นะครับผมสวัสดีคนดู405ล้านคนด้วยนะครับตอนนี้ใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะและอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะยังไม่ได้หรองั้นเราดูเทปอันเมื่อกี้ก่อนแล้วกันที่เราได้มาล่าสุดก็คือ In Your Neighborhood นะครับลองดูก่อนแล้วกันนะโอเล่จบหรือยังครับจบแล้วมหัศจรรย์ใจมหัศจรรย์ใจจริงๆเลยอันนี้เทปอะไรไหนมาดูเทปที่2กันครับHi friends. สวัสดีเพื่อนฉันอแมนดาและฉันก็วูลี่เธอมีเพื่อนรักกันหรือเปล่าในหมู่บ้านพวกเธออ่ะ
มีเพื่อนรักกันบ้างไหม That's great. เยี่ยมเลย I like that there are so many ฉันชอบที่จะมีเพื่อนเยอะๆนะในหมู่บ้านฉันเนี่ยฉันอยากจะส่งของไปให้เพื่อนรักของฉันเป็นอะไรที่พิเศษมากก่อนอื่นฉันจะต้องไปที่ร้านขายของเพื่อซื้อการ์ดก่อนเธอรู้ไหมว่าร้านขายของอยู่ร้านไหน Corner Store ก็คือร้านนี้อันนี้เบเกอรี่แต่ผมจะปั่นประสาทมันเพราะฉะนั้นผมจะขายการ์ดใช่ไหมงั้นเราไปที่ร้านขายขนมปังนั่นไม่ใช่ร้านขายของนะไอ้หน้าโง่ไม่ใช่อย่างนั้นเหรองั้นฉันจะไปที่ไปรษณีย์ It says ฉันบอกว่าสโตไงโอ้แม่งเริ่มหัวร้อนแล้วมันเริ่มหัวร้อนแล้วเหรออแมนด้าเธอจะหัวร้อนเดี๋ยวนะแล้วไอ้ดำๆนี่มันคืออะไรนี่มันรูปคนเหรอเนี่ยพี่ทำไมตัวอักษรแปลกๆตัวอักษรไอ้ตัวนี้เหรอเออว่ะ CBF นี่คืออะไรอ่ะมันเด่นตรง CBFอ๋อหรือว่าไอ้กล่องเพลงอันนั้นทุกคนครับไอ้กล่องเพลงนั่นปะผมไม่มั่นใจมีคดีที่พื้น kind of ฉันบอกว่าเร็วๆไงโอ้แม่งปิดร้านมันไม่ให้เลือกร้านอื่นแล้วทุกคนครับมันไม่ให้เลือกร้านอื่นแล้วเอาละโอเคเราคงต้องไปทำได้ดีมากงั้นเราไปที่ร้านขายของกันเอาล่ะทีนี้เรามาเลือกการ์ดกันช่วยฉันเลือกการ์ดหน่อยได้ไหมฉันจะเอาการ์ดอันไหนส่งให้เพื่อนฉันดีมีอยู่1 2 3การ์ดการ์ดสีน้ำเงินสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองเขาบอกว่าเพื่อนเขาเศร้าอยู่เขาจะเอาเลือกการ์ดใบไหนนี่เป็นการ์ดเชียร์ปะนี่เหมือนเชียร์อัพเนาะผมว่าน่าจะเป็นเชียร์อัพส่วนนี้น่าจะเป็นการ์ดเกี่ยวกับดอกไม้แต่ไอ้เหลืองๆนี่คืออะไรผมเลือกเหลืองๆแล้วกันนะ It's not their birthday นั่นไม่ใช่อ๋อนี่มันการ์ดสุขสันต์วันเกิดครับไม่ใช่การ์ดนี้อ๋อน่าจะเป็นเชียร์อัพแน่เลยผมว่านะงั้นจะผมจะปั่นประสาทมันเหมือนเดิม Do you think that's what they need นี่คุณคิดว่าเขาจะเอาการ์ดใบนี้จริงๆนะเหรอเอาการ์ดใบนี้ก็ได้อะ What do you say เอาออกอีกแล้วมันเอาออกอีกแล้วทุกคนครับสวยละพี่เอาลง YT ไหมครับเอาลงครับข้างบนมีโค้ดข้างบน New Blackbot Only เฮ้ยไอ้ Blackbot นี่ก็คือไอ้ตัวหุ่นนั่นน่ะเหรอโอ้โหแล้วโค้ดอะไร 1503.25 โค้ดมันยาวจังอะมันยาวจังอะเฮ้ยนี่มันโค้ดเหรอ 1503.25 เฮ้ยทำไมทุกคนรู้อะคือผมไม่ได้มองเลยนะตรงเนี้ยสีเขียวอ่ะเหลือใบเดียวแล้วกันทำได้ดีมากเราเจอการ์ดที่เพอร์เฟกต์แล้วทีนี้เราไปหาของขวัญกันฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญนะที่ว่าฉันจะหาอะไรไปให้เขาดีI want to get my friend. ฉันอยากจะให้ของขวัญเพื่อนฉันเป็นไปเอาอะไรที่สามารถใส่ซองจดหมายได้เบเกอรี่เหรอร้านเบเกอรี่อะไป let's go ครับ Good job. ทำได้ดีมาก Let's go get that treat. เราไปหาของขวัญกัน Everything smells so ทุกอย่างที่นี่กลิ่นหอมมากเลย I want to buy my friend someเดี๋ยวอะไรฉันว่าฉันจะซื้อคุกกี้ให้เพื่อนฉันนะคุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าคุกกี้คืออันไหนทำไมต้องถามกูไม่เห็นเหรออแมนด้าว่านี้มันคือคุกกี้นะฮะคนขายคอหายไปไหนเลือกคุกกี้อ่ะผมรู้แล้วว่าคุกกี้มันคืออันนี้แต่ว่าผมจะปั่นประสาทอแมนด้าเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเค้กฉันไม่คิดว่าเพื่อนฉันจะชอบมันนะแต่กูชอบไงเล่าฉันส่งไอ้นี่ไปในซองจดหมายไม่ได้มูลลี่เริ่มทำหน้ากังวลแล้ววะทุกคนครับฉันบอกว่ากูจะเอาคุกกี้เพ่งตั้งเป็นโซเอาขายหมดแล้วแล้วดูหน้ามูลลี่ดิหน้ามูลลี่หน้าเวอร์แล้วทุกคนครับอ่ะเลือกคุกกี้ก็คุกกี้นะคุกกี้เสียงไทยThose look so tasty. นั่นดูน่าอร่อยมากเลย We just have one more stop in the
ราะฉะนั้นเราต้องรีบอย่าเอาทีนี้เราพร้อมที่จะส่งแล้วแต่ว่าเพื่อนฉันน่ะอยู่ไกลจากฉันมากเลยแล้วเราจะส่งมันยังไงฉันว่านี่มันสายไปแล้วนะเพราะว่ามันน่าจะปิดแล้วแล้วฉันจะส่งจดหมายยังไงแล้วว่าเราต้องไปที่ไปรษณีย์แล้วล่ะแล้วมาส่งของไปให้เพื่อนของฉันกันแล้วเพื่อนของฉันชื่อเดี๋ยวนะฉันจำไม่ได้เธอช่วยฉันได้ไหมเราค่อยกลับมาใหม่พรุ่งนี้ได้ไหมคุณไม่ต้องส่งมันวันนี้ก็ได้ไม่แต่ฉันต้องส่งให้เพื่อนฉันช่วยฉันหน่อยใครกันล่ะที่ฉันจะส่งไปกูจะรู้ไหมเนี่ยแล้วแกจะมาโหร้ายทำไมแล้วใครคือเพื่อนเองอะวูลลี่เหรออะส่งให้วูลลี่ไม่ได้ว่ะส่งให้ผมแล้วกันนะฟูจิ no that's not my friend's name และไม่ใช่ชื่อเพื่อนฉันฉันก็ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอแมนด้าบ้าจริงเอาชื่อใครดีสุ่มคนในนี้แล้วกันนะฮุลลี่ก็ไม่ได้ชื่อเพื่อนเขาคือใครอ่ะเคสเหรอใครคือเฮ้ยเคสก็คือป้าเคสที่อยู่ในบนกระดานนั้นป้าที่ผมอ่านเมื่อกี้เคสหรอเอาใช่จริงด้วยเฮ้ยฉันหวังว่าเธอจะชอบคุกกี้นะชิบหายแล้วเมื่อกี้ไม่ได้จดจำอะไรไว้เลยอ่ะจำได้แค่ CBF เป็นโน้ตเพลงเป็นป้าของเราจริงเหรออแมนด้าส่งคุกกี้มาให้ป้าเราใช่ป่ะเพราะจากที่ผมดูนี่ไอ้จดหมายตรงนี้เขาบอกว่าป้าเราก็คือนี่ไงป้าเคสจริงด้วยครับอันเคสแล้วเดี๋ยวนะเอ้านี่ไงมันมีกล่องดนตรีมาเพิ่มตรงนี้เดี๋ยวนะไอ้ที่เราดูเมื่อกี้มันมีโน้ตที่เขียนไว้ตรงหน้าร้านครับที่มันเป็น CBF ใช่ปะเป็นคีย์ดนตรีครับเดี๋ยวนะโน้ตดนตรีเพราะฉะนั้นเราต้องกด CBF ไม่ได้เฉยเกมแนวอะไรครับนั่นน่ะสิผมก็บอกแนวไม่ถูกเหมือนกันอันนี้เราได้เทปมาแล้วครับอะไรอ่ะโอ้ไม่นะอุบัติเหตุโอ้ no accident accident ว่ะผมว่ามันเริ่มไม่ดีแล้วเดี๋ยวนะเรามีไอ้รหัสหุ่นยนต์นั่นอยู่เดี๋ยวนะ 1503.25 ใช่ป่ะจุดเอ้าไม่เห็นมันมีจุดเลยอ่ะทุกคนมันไม่มีปุ่มมันไม่มีจุดมันไม่มีจุดอ่ะ150325อ๋อมันไม่มีฐานนี่หว่าลืมไปแล้วแล้วฐานมาจากไหนอะตู้นี้ก็ล็อกเลยไม่มีเหมือนกันครับรหัสอะไรน่าจะไม่มีปะแล้วฐานมันคืออันไหนอะอันนี้เป็นตู้เซฟฐานนะพี่นั่นน่ะสิไม่มีฐานแล้วฐานเราอยู่ไหนนาฬิเฮ้ยนาฬิกาเปิดออกเปิดไม่ได้หมุนเข็มนาฬิกากดอะไรไม่ได้เลยครับตอนนี้ผมว่าเราต้องดูเทปไปเรื่อยแล้วมันน่าจะมีเบาะแสถ้าผมพลาดเบาะแสอะไรใครรู้บอกด้วยนะครับแต่รบกวนอย่าสปอยนะแค่ช่วยบอกเบาะแสแล้วกันนะครับโอเคเราไปดูเทปอันล่าสุดก่อนแล้วกันที่เขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุไหนดูซิว่าเทปนี้มีอะไรสวัสดีครับผมโจเฮ้ยเฮ้ยเธอเองเหรอไม่ว่าเธอจะทำไรยะเอ้าวูลลี่โอ้ไม่นะวูลลี่เกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุบางครั้งก็เกิดได้แย่ขึ้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนมันไม่ใช่ความผิดใครเลยอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ที่บ้านที่โรงเรียนแล้วก็ที่สนามเด็กเล่นมันสามารถเจ็บได้ทุกที่เลยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะเดี๋ยว3โมงอะไรเมื่อกี้ฉันไม่ได้มาดูซิว่าบูลลี่เขาเจ็บตรงส่วนไหนผมว่าบูลลี่มันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะผมว่าอีอแมนด้าเนี่ยแหละเป็นคนทำบูลลี่จงอุบัติเหตุเหรออแมนด้าผมว่าไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่บูลลี่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้บูลลี่เขาพยายามจะเตือนอะไรเราสักอย่างนึงเหมือนจะเตือนอะไรเราสักอย่าง 3:45 อุ๊ยขอบคุณครับคุณเบลผมมองไม่ทันนะเมื่อกี้3โมงอะไร
อย่าเสแสร้งครับพี่ตาวิมองอกแล้วดูหน้ามันยิ้มมาหลุมเจาะด้วยอ่ะเขาเจ็บส่วนไหนหรอเมื่อกี้เหมือนบูลลี่จะเจ็บเข่าปะเข่าภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็นนีแต่ว่าผมจะปั่นประสาทอแมนดาเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าหัวแล้วกัน HEAD That part of Wooly looks คิดว่าส่วนนั้นของบูลลี่ไม่เป็นอะไรนะไม่ได้ด้วยหรอถ้าผมปั่นประสาทไปเรื่อยจะเป็นไง Hurry up เร็วเข้าเขาเจ็บอยู่นะส่วนไหนหรอส่วนไหนเน็กแล้วกันคอแล้วกันนะ right. เอ้าไม่บังคับผมตอบเป็นเข่าเขาเจ็บเข่าใช่แล้วมาดูกันว่าแล้วถ้าเกิดเขาเจ็บเนี่ยเราจะต้องทำยังไงกับเขาดีจะต้องพาเขาไปหาใครคำตอบก็คือด็อกเตอร์นั่นแหละแต่ผมจะปั่นประสาทถ้าเราเจ็บตัวเกิดอุบัติเหตุเราจะต้องไปหาใครทุกคนคิดว่าเราต้องไปหาใครครับเด็กๆดีทุกคนต้องไปหาหมอใช่ไหมแต่ว่าผมจะตอบว่าเราจะไปหาครู I don't think ฉันคิดว่าเขาช่วยไม่ได้นะหาครูหาพระเออหาแม่หาใครดีวะเนี่ยหาแม่ก็ไม่ได้หาหมอปลาหาตำรวจนะ police เฮ้ยเดี๋ยวมาเริ่มถอนหายใจนี่เธอไม่อยากช่วยบูลลี่เหรอผมสงสารบูลลี่ว่ะสงสารบูลลี่แต่ผมก็ยังอยากกวนประสาทเพราะว่าเกมเนี้ยผมรู้สึกว่าการตอบคำถามเรามันมีผลครับมัมมี่โอ้ยไม่ได้ด้วยอ่ะมัมมี่เฮ้ยทำไมนิ่งไปเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมแกถึงไม่ตอบให้มันดีๆเอาใหม่นะเธอใกล้ถูกแล้วล่ะ อย่าทำให้ฉันเสียเวลาได้ไหมฉันรู้สึกเสียเวลาเป็นจะโมโหทำไมอ่ะเราก็แค่อยากเล่นด้วยบุลลี่บอกปล่อยฉันไปเถอะไปหาเฮ้ยมันบังคับผมตอบแล้วทุกคนครับมันได้ตอบด็อกเตอร์แล้วเนี่ยโอเคงั้นเราพาบูลลี่ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปหาหมอกันดีกว่าดูเหมือนว่ามีห้องหลายห้องเลยนะเนี่ยแล้วเราจะพาห้องจะพาบูลลี่ไปที่ห้องไหนที่ถูกต้องดีล่ะเจ็บเข่าก็ต้องไปหาใครอ่ะมีอันนี้น่าจะเป็นหมอฟันอันนี้หมอกระดูกครับส่วนนี้เป็นหมอหัวใจแสดงว่าน่าจะห้องกลางนี่แหละคือสุดน่าจะไม่ใช่ฟันแน่นอนไม่ใช่หัวใจแต่เดี๋ยวนะมันมีเวลาอีกแล้วอ่ะนาฬิกาห้องนี้มันบอกว่าตอนนี้6โมงเท่าไหร่แล้วอ่ะ6โมง20นาทีเหรอตอนนี้เป็นเวลา6โมง20นาทีครับเพราะฉะนั้นผมจะพาบูลลี่ไปหาหมอฟันแล้วกันฉันไม่คิดว่าหมอคนนี้จะช่วยบูลลี่ได้นะหมอหัวใจก็ได้อะบูลลี่เจ็บมากเลยนะฉันรู้แล้วแต่ฉันแค่อยากจะปวนประสาทเธอแค่นั้นเองอะอเมนดาเพราะฉะนั้นไปหาหมอฟันต่อก็แล้วกันให้โปรดช่วยฉันเถอะพาฉันไปหาหมอที่ถูกทีโอ้ยสงสารบูลลี่ว่ะเอาบูลลี่ไปห้องนี้โอเคเราพาบูลลี่ไปซ่อมกันดีกว่าดูหน้าบูลลี่ดิอเมนดานี่มันเจ็บจริงๆนะเนี่ยแล้วหมอเมื่อไหร่จะมาฉันคิดว่าหมอไม่อยู่นะตอนนี้เรามาช่วยบูลลี่ด้วยกันเองดีกว่าแม่งแล้วเราจะใช้อุปกรณ์อันไหนเพื่อเช็คบูลลี่ดีมีเครื่องวัดหัวใจคือเอ็กซเรย์แล้วก็เครื่องวัดสูงกูอะไรเนี่ยมีเวลาเอ้ยมีเวลาจริงด้วยว่ะ22:50 นเดี๋ยวนะวูลลี่สงสารน้องวูลลี่จัดเลยใช่ครับแล้วคือทำไมแล้วดูหน้าวูลลี่ดิวูลลี่หน้าเสียสุดใช่เครื่องวัดส่วนสูงเหรออันนี้เครื่องวัดขอบคุณคุณโซแซสำหรับโปรซีน2อันครับ That won't help นั่นมันน่าจะช่วยวูลลี่ไม่ได้นะวัดหัวใจอันนี้วัดส่วนสูงฉันกลัวจังเลยเราควรจะใช้อะไรดีวูลลี่ฉันจะเลือกของที่ถูกเพื่อนายกันแล้วกันนะถูกแล้วคราวนี้เรามาดูที่กระดูกของวูลลี่กันวูลลี่ทำหน้าเหวอเลยอะดูกระดูกอะไรมันแค่เข่าถลอกไม่ใช่เหรออเมนดามึงทำอะไรวูลลี่นั่นคือหน้าวูลลี่คือเหวอไปเลยสวัสดีคุณไข่มุกด้วยครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้เวลาเฮ้ยนี่ไงมันมีเวลามาจริงด้วยครับ
นาฬิกาอันแรกที่เราเจอคือ3 โมง 45 เฮ้ยนี่ไงมีคนบอกแล้วขอบคุณครับเคถ้าไม่บอกนี่ผมจำไม่ได้นะ3 โมง 45 เดี๋ยวหมุนผิดใจเย็นนะ3 โมง 45 นาที35แล้ว40 45โอ้ยแล้วยังไงต่ออ๋อมันมีนาฬิกา3เรือนด้วยกันครับเดี๋ยวนะจากในเทปเมื่อกี้นาฬิกานี่นี่เหมือนในเทปเลยนาฬิกาเนี้ยส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็น6โมงมะอันนี้น่าเป็น6 โมง 45เอ้ย6 โมง 20 นาที6 โมง 20เดี๋ยว6 โมง 20 นาทีเดี๋ยวนะ6 โมง 20 นาทีครับฮึบก็น่าจะถูกเอ้ยถูกแล้วทุกคนครับเดี๋ยวนะแล้วก็เหลือนาฬิกาอีกอันนึงอันนี้หรอไม่ใช่เพราะที่เราดูมันเป็นในโอ้นี่นาฬิกาปลุกอันนี้ครับเราต้องตั้งเป็นเท่าไหร่นะ4 ทุ่ม 50 นาที4 ทุ่มเอ้าอ๋อมันสุดแค่12ชั่วโมงเดี๋ยวนะมันมีเพราะฉะนั้น4 ทุ่มต้องเป็นเลข10 4 ทุ่ม 50เอ้ยมันมี AM กับ PM ด้วยนะครับต้องดูดีๆ AM คือช่วงเช้า PM คือช่วงเย็นนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะพอนาฬิกามันตรงหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเห็นมันเกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว TikTok เฮ้ยมันมีโน้ตอันใหม่ครับทุกคนครับเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอ่ะกุญแจเหรออุ้ยเอ้าไม่ได้อ่านเลยอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวนะอะไรอ่ะ Celtic Relic Stolen มงกุฎถูกขโมยไปโอ้โหมองไม่เห็นเลยคืออะไรนะรู้แค่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้มันมีโน้ตอะไรไม่รู้ครับแต่ผมอ่านไม่ทันเราได้ไม่ใช่กุญแจเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นเข็มนาฬิกาแน่นอนเดี๋ยวนะแล้วตอนนี้คือเราได้เข็มนาฬิกามาแล้วนาฬิกาที่4เราต้องตั้งเป็นกี่ทุ่มอ่ะเราต้องตั้งเป็นนาฬิกานี้กดไม่ได้แล้วตอนนี้เวลามันไปหยุดที่5 โมง 15 นาทีเฮ้ย5 โมง 15เดี๋ยวนาฬิกามันตั้งไป5 โมง 15เหมือนกันหมดเลยเหรอเออว่ะเวลาเดียวกันหมดจริงด้วยเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นเราต้องถ้าเกิดผมตั้งเป็น5 โมง 15ด้วยอันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น5 โมง 15 นาที5 โมง 15หรือเปล่าคะน่าจะใช่นะผมว่าน่าจะใช่5 โมง 15เอาแล้วนี่มันโคนันชัดๆโจ้ยถูกเฉยเซฟ826ได้รหัสตู้เซฟแล้วตู้เซฟหายไปไหนตอนแรกตู้เซฟมันอยู่ตรงนี้ทุกคนครับสวยแล้วโอ้โหแล้วตู้เซฟมันหายไปไหนแล้วเนี่ยอแมนด้าเธอเอาตู้เซฟตุ๊กตานี้อย่างน่ากลัวเลยมันเอาตู้เซฟเราไปทุกคนครับไม่ดงไม่ดูมาแล้วเนี่ยดึงปลั๊กออกได้ไหมไม่ดูแล้วอแมนด้ามีพลังครับตู้เซฟมันหายไปทุกคนครับไม่มีตู้เซฟอยู่แล้วว่าเดี๋ยวนะแสดงว่าเราต้องดูเทปนี้ก่อนครับแล้วนี่เทปอะไรอะ everything is lost ทุกอย่างมีการเน่าเปื่อยทุกอย่างนั้นเน่าเปื่อยเหรอ lost แปลว่าเน่าเปื่อยนะครับไหนลองดูเทปสิสวัสดีครั้งฉันอแมนด้าแล้วก็ฉันวูลลี่วันนี้เป็นวันที่ดีมากเลยที่ได้ออกมาปิกนิกอาหารที่คุณชอบกินตอนที่มาปิกนิกคืออะไรอย่างนั้นเหรออ้าวฉันว่าฉันไม่ชอบสักเท่าไหร่คุณยังไม่ได้ตอบเลยอแมนด้านี่มันกลิ่นอะไรอ่ะฉันไม่เคยได้กลิ่นอะไรเหม็นแบบนี้มาก่อนเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันวูลลี่เธอพูดถูกมันมีกลิ่นอะไรเน่าๆซะด้วยเธอคิดว่ามันมีกลิ่นอะไรที่ส่งกลิ่นแย่แบบนี้ออกมางั้นเหรออะไรที่ส่งกลิ่นแย่ออกมามึงไง ไม่ใช่แล้วมันดูปกตินะ
ส่งกลิ่นเหม็นเน่าอย่างนั้นเหรอส่งกลิ่นเหม็นก็เธอไงอแมนดาเธอเนี่ยกลิ่นตุมากเลยเนี่ยนี่อยากรู้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นน้ำแข็งใสเหรออันนี้เป็นแอปเปิ้ล What is making that bad smell อะไรทำให้กลิ่นเหม็นขนาดนี้เธอไงล่ะอแมนดาเธอไม่ใช่เหรอไม่ได้แล้วว่าเลือกไม่ได้นี่คืออะไรอ่ะไอ้เขียวเขียวนี่คืออะไรอุ้ยจริงด้วยเธอพูดถูกไอแซนด์วิชอันนี้มันมีเหม็นมันมีกลิ่นแล้วก็เน่าแล้วเอาแล้วก็เหมือนต้นไม้ต้นไม้นี่ก็เน่าแล้วเหมือนกันเธอรู้ไหมทำไมมันมีบางอย่างอยู่นะที่ตรงข้ามกับคำว่ามีชีวิตแล้วเธอคิดว่าอะไรล่ะที่ตรงข้ามกับคำว่ามีชีวิต deposit alive ก็คืออะไรที่ตรงข้ามกับคำว่ามีชีวิตเรื่องแบบนี้เด็กๆมันควรจะรู้ด้วยเหรอวะทุกคนเขาถามว่าอะไรที่มันตรงข้ามกับคำว่ามีชีวิตก็คือคำว่าเดทนั่นแหละคือผมรู้ว่ามันคือคำว่าเดทแต่ว่าผมก็จะปั่นประสาทอยู่เนี่ยหน้าวุลลี่แปลกๆใช่ผมว่าเด็กๆไม่ควรจะมารู้เรื่องอะไรแบบนี้ตรงข้ามกับคำว่ามีชีวิตเอาเป็นครูมีสอนภาษาอังกฤษเอาเป็นอแมนดาแล้วกันนะเธอเนี่ยไม่ได้ดูนี่สิมันไม่มีชีวิตแล้วอะไรกันที่มันตรงข้ามกับคำว่ามีชีวิตอะไรผมไม่อยากตอบสวีทแล้วกันฉันไม่คิดว่าเรื่องนี้เราควรจะพูดถึงกันเลยนะแล้วดูอแมนดามันมองวูลลี่ดินี่เธอกลัวที่จะคิดถึงมันอย่างนั้นเหรอมันบังคับผมตอบแล้วทุกคนครับมันบังคับผมตอบแล้วไอ้นี่เนี่ยตอบไม่ได้แล้วมันบังคับผมตอบแล้วครับเดทจริงด้วยตรงข้ามกับคำว่ามีชีวิต That's right. ถูกต้องแล้วต้นไม้นี่มันตายแล้วรากไม้นะครับไม่ใช่ต้นไม้ Good job. ความตายก็คือสิ่งตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิตพืชพวกนี้มันสามารถตายได้เพราะว่ามันไม่ได้รับแสงแดดแล้วก็น้ำที่เพียงพอเรารีบกลับไปปิกนิกกันได้ไหมสัตว์ก็เสียชีวิตแล้วก็มีการเน่าเปื่อยได้เหมือนกันดูคุณจิ้งจอกผู้น่าสงสารคนนี้สิแล้วคุณคิดว่าอะไรฆ่ามันอย่างนั้นเหรอระหว่างปืนแล้วก็มีดหรือว่าเบอร์รี่ที่มีพิษที่อยู่ในพุ่มไม้ตรงนั้นเฮ้ยเงยถามอะไรกูเนี่ยแล้วดูหน้าวูลลี่ดิอะไรที่ฆ่าอะไรที่ฆ่าหมาป่าเหรอเอ้ยอะไรที่ฆ่าสุนัขจิ้งจอกเหรอมึงไงเธอไงอแมนดาเธอเนี่ยเป็นคนฆ่ามันวูลลี่นายช่วยเราได้ไหมเนี่ยฉันไม่คิดว่าน่าจะถูกนะอะไรที่ฆ่าหมาป่าเหรอมีดไม่ใช่อันนั้นลองดูนั่นสิอะไรฆ่าเขาก็บอกว่ามึงไงอแมนดาเธอไม่คือผมรู้อยู่แล้วว่ามันคือเบอร์รี่ครับแต่ว่าผมพยายามจะปั่นประสาทอแมนดาไงทุกคนครับปืนอะ Wouldn't it be nice ฉันว่านั่นน่าจะช่วยบอกไม่ได้นะคุณสุนัขจิ้งจอกอะไรถึงทำให้คุณตุยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ที่แท้ก็เป็นกับดักหมีน่าเกลียดอันนี้นี่เองคุณสุนัขจิ้งจอกไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็สายไปซะแล้วอแมนดานี่มันมาไกลเกินไปแล้วนะฉันคิดว่ามันไม่เหมาะเลยวันนี้เราได้เจอสิ่งอะไรมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชเน่ารากไม้เน่าแล้วก็ไอ้สุนัขจิ้งจอกโง่นั่นเน่าแล้วก็บางครั้งฉันรู้สึกว่าตัวฉันเองก็เน่าเหมือนกันแต่ว่ามันก็รู้สึกไกลมากเลยอแมนดาไม่มีอะไรเน่าทั้งนั้นแหละที่เนี่ยแล้วคุณคิดว่ายังไงคุณคิดว่าทุกอย่างมันเน่าเปื่อยไหมแน่นอนว่าไม่ฉันใครถามแกตอบคำถามฉันมาเธอไม่ต้องตอบคำถามนั้นก็ได้อะไรที่คุณคิดว่าเน่าเปื่อยอย่างนั้นล่ะเธอไงอแมนดาเธอนี่มันเน่าชัดๆเลยไม่ตอบไม่ได้ด้วยทำไมเธอถึงไม่ตอบคำถามฉันตอบอะไรอ่ะแล้วฉันตอบอะไรวูลลี่เหร
เฮ้ยทำไมบูลลี่มันได้ You have to tell me เธอต้องบอกฉันอะไรอ่ะอะไรที่มันเน่าเปื่อยเดี๋ยวนะKate บอกฉันมาเอ้าบูลลี่ไปไหนเธอไม่อยากจะเป็นเพื่อนฉันงั้นเหรอได้โปรดตอบคำถามฉันมาเถอะเฮ้ยมันบังคับผมตอบทุกคนครับมันบังคับผมตอบเนี่ยไม่ว่าผมจะพิมพ์เอ้าฉันคิดว่ามันสายเกินไปแล้วเหรอนะคืออะไรสายไปเฮ้ยอะไรเดี๋ยวตัวอะไรตัวอะไรเดี๋ยวสไปเดอร์แมนไปอย่าจับดุ้งกันเลยทีเดียวเฮ้ยแล้วมันมีสติ๊กเกอร์มาแปะตรงนี้เดี๋ยวนะแสดงว่าเล่นต่อได้ดิหวือกันทั้งคณะเอาใหม่ไม่สดใสเอาซะเลยสวัสดีคนดู600ล้านคนนะครับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะอะไรเนี่ยอันนี้คือฉากจบหนึ่งแสดงว่ามันมีหลายฉากจบใช่ไหมทุกคนครับแสดงว่ามันมีหลายฉากจบใช่ป่ะเนี่ยมันมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ตรงนี้ตอนแรกซึ่งตอนแรกมันไม่มีตรงขอบทีวีเนี่ยแต่มันกลายเป็นสติ๊กเกอร์ไอ้แมงมุมตัวนั้นน่ะต่อแล้วกันนะถ้าต่อแล้วคือมันเริ่มแพทเทิร์นใหม่หรอเราต้องทำเหมือนเดิมป่ะแล้วถ้าเกิดทำเหมือนเดิมผลลัพธ์มันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้มันมีหลายฉากจบครับพี่แสดงว่าอันนี้เรากลับมาเริ่มใหม่ซึ่งเฮ้ยตู้เซฟกลับมาแล้วเดี๋ยวนะถ้าเกิดผมรู้แล้วตั้งแต่ตอนแรกว่าไอ้ตู้เซฟนี่มันคือรหัส836ปะถ้าเกิดใส่ตอนนี้เลยมันจะได้ปะ836 826อ่ะเออว่ะ826 826ไม่ได้ทุกคนครับ836หรือเปล่าไม่ใช่826ก็ไม่ใช่ครับเมื่อกี้826แสดงว่าเรายังใช้ไม่ได้แน่เลยเอ825หรอเดี๋ยวนะเอาใหม่นะ825แป๊บนึงนะไม่ได้ครับเราว่าผมว่าเราต้องหาอะไรมาเราต้องหาของมาใส่นาฬิกาก่อนเพื่อจะดูรหัสตรงนี้อีกรอบนึงเพราะฉะนั้นเราตามน้ำมันไปก่อนแล้วกันซึ่ง เรารู้ตอนนี้เฮ้ยแต่ไอ้เทปส้มนี่ยังอยู่เลยนะไอ้เทปส้มอันนี้ยังอยู่เลยครับอันนี้ in the kitchen ก็เป็นอันเดิมมะเดี๋ยวนะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากตอนแรกบ้างอะอันนี้ก็เป็นเตาอบไม่มีอะไรไอ้เข็มนาฬิกานี่ก็ยังไม่มียังไม่กดปุ่มอะไรอ่ะอ๋อเออว่ะ826หมุนนี่ไงโอ้โหบ้าเอ้ยก็ว่าเราไม่เปิดหมุนและอันนี้กระดาษอะไรนี่แดงส้มน้ำเงินมันฝรั่งรีแลกซ์เยลโล่เดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันต่อจากกระดาษอันนี้นี่ว่านี่มันสัญลักษณ์ที่อยู่บนกระถางต้นไม้ใช่ปะเดี๋ยวนะเออว่ะใช่จริงด้วยเดี๋ยวนะขอดูสัญลักษณ์ก่อนมันตรงกับต้นไม้ปะพิงก์ก็คือดอกสีชมพูแต่ว่ามันมีอะไรที่ต่างไปจากเพื่อนก็คือมีโปเตโต้อะทั้งที่คนอื่นมันเป็นสีหมดเลยครับแต่มีอยู่อันเดียวที่เป็นกระถางลูกประจันมันเป็นมันฝรั่งคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะมีเห็ดตรงนี้ด้วยเห็ดเมาหรือเปล่าในเห็ดมาริโอ น่าจะไม่ใช่เห็ดมาริโอนิดเมื่อกี้เราได้มีอะไรไม่รู้ส้มๆครับนี่แหละอันนี้คืออะไรลูกอมเหรอยาโอ้ย
อะไรก็ไม่รู้ปุ่มจากหุ่นยนต์เนี่ยเหรอไม่ใช่มันคือปุ่มอะไรมันเป็นเหมือนปุ่มพอสปุ่มพอสอะไรทีวีเหรอทีวีโอ้ไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ใช่ปะเนี่ยไม่เห็นได้เลยอะไม่เห็นได้เลยทุกคนไม่ใช่หรอคลิกที่อ๋อใส่ที่ทีวีเฮ้ยทุกคนครับเราสามารถพอสวิดีโอได้แล้วเอาละเอาละเอาละทีนี้ผมว่าเริ่มคือแล้วปุ่มหยุดทีวีโอเคใส่แล้วทีนี้เราก็ดูเทปเดิมใช่ปะแสดงว่าเราสามารถหยุดดูเทปได้แล้วดินี่ไงโอ้เราหยุดดูได้แสดงว่ามันต้องมีเบาะแสใหม่เพิ่มในทีวีแน่เลยสวัสดีฉันอแมนด้าแล้วก็ฉันบูลลี่วันนี้เราจะมาทำพายแอปเปิ้ลกันพายที่โปรดปรานของฉันก็คือพายพีชแล้วพายที่คุณชอบคือพายอะไรพายอแมนด้าอืมนั่นฟังดูอร่อยนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำพายแอปเปิ้ลกันก่อนอื่นเราต้องตัดแอปเปิ้ลคุณคิดว่าคุณจะใช้อะไรตัดแอปเปิ้ลอย่างนั้นเหรอเรารู้อยู่แล้วว่าไนฟ์โอเคครับเราตอบไนฟ์ไปเลยแล้วกันทำได้ดีเดี๋ยวไอ้ตรงตู้เย็นมันมีกุ่นปุ่มให้กดพอสมันคือเตาอบใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่เตาอบมันไม่เห็นมาตรงนี้เลยอ่ะเหมือนอุณหภูมิมันตั้งไปเท่าไหร่อ่ะขอบคุณคุณ TK นะครับสำหรับปีก4อันนะครับสำหรับปีก5อันโอ้ยนี่เดี๋ยวมันมีขีดบอกอยู่นะเมื่อกี้แสดงว่าขีดไปบนนู้นแล้วก็ขีดอันนี้อยู่ตรงกึ่งกลางใช่ปะขีดนี้เราต้องตั้งไปตรงกึ่งกลางครับซึ่งอันนี้น่าจะตรงกึ่งกลางแล้วก็อันนี้ตั้งเป็นอุณหภูมิมันไม่ใช่425องศาแล้วดิโอ้มันตั้งให้ไปสุดเลยครับเหมือนเป็นใช้ความร้อนสุดเลยสุดประมาณ575องศาแสดงว่าเตาอบระเบิดไปเนี่ยแล้วคือยังไงเอาของใส่ไม่ได้หรอเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนครับเทปมันเปลี่ยนไปเฮ้ยเทปมันเปลี่ยนไปจากเดิมทุกคนดูดิอันนั้นทำไมในวิดีโอเหมือนมันเป็นเตาอบมันระเบิดอะแป๊บนึงนะเหมือนเตาอบมันเปลี่ยนไปครับเหมือนผลลัพธ์มันเปลี่ยนไปเหมือนว่าเมื่อกี้เนี้ยเราไปเปลี่ยนเตาอบเป็นอุณหภูมิสูงสุดแล้วในวิดีโอมันในวิดีโอมันเปลี่ยนไปด้วยครับเกมเกี่ยวกับอะไรคะนั่นน่ะสิโอเคเรามาดูต่อแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันคาดเดาไม่ได้หรือว่าอะไรมันจะอยู่เกิดอยู่ข้างหน้าไม่เอ้าร้องใหญ่เลยเตาอบไหม้แล้วเนี่ยเอ้าแล้วจบเลยเหรอเดี๋ยวนะทุกคนครับแล้วเทปมันจบเลยคือหมายความว่ายังไงอะเอ้ย